ทรงกราณพร้อมไปรับน้องปีใหม่ตลอดออกมาโพสภาพเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นรูปของลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ถ่ายคู่กับคุณย่าซึ่งเป็นคุณแม่ของตนเองเพร้อมระบุข้อความว่าสุขสัน์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับ เจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมแต่งานนี้ไฮโซดังอย่างสงกรานต์เฉชานะรงกับเจอดรามา่าเบาเพราะมีคนมองว่าขอความดังกล่าวนั้นดูคล้ายจะแท้ไปถึงแอปทักษอรแม่ของลูกหรือเปล่าโดยคอมเมนต์ในไอจีสงกรานต์เฉชานะรงนอกจากจะมีคนเอ็นดูแคปชั่นว่าแซวคิวแน่นของลูกแล้วหลายคนยังติ่งว่าถ้าโพสต์วันแม่ดีๆโดยไม่ต้องแซ้คนอื่นคงโดนน่ารักกว่านี้บางกบว่าโควิดนั้นยังไม่หมดและแม่แอปคงจะยุ่ แต่อีกด้านก็มองว่าเป็นแคปชั่นน่ารักน่ารักแสวลูกเท่านั้นไม่น่าจะเป็นการแสะแต่อย่างใดทั้ทงนี้ได้มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกเอาไว้ว่าถ้าคุณพ่อว่างก็ไปรับสิคะแม้เขามีการมีงานทํามาค่ะซึ่งทางสงกรานต์ก็ได้ตอบกลับแบบสั้นๆว่าพร้อมรับตลอดครับแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับนั้นเดงละค่ะ